ะวันอาบดาวตอนที่8ดาวประดับพยายามปิดข่าวงานแถลงข่าวล่มเพราะไม่อยากให้พ่อบุญธรรมคิดมากแต่เมธนีก็ทำให้เสียแผนแวะมาบอกเรื่องผลกระทบของคลิปเจ้าปัญหาปราณนหน้าเสียเพราะพอเดาได้ดาวประดับกลัวพ่ออาการกำเริบโพร่งห้ามเมธนีอาเมเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าจะบอกพ่อหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วบอกตอนนี้หรือหลังจากนี้ก็เหมือนกันพรุ่งนี้พ่อก็กลับบ้านได้แล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อคือคุณโรสเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเรายังได้ทำเดอะเทรนต่อค่ะดาวพ่อไม่ใช่เด็กแล้วนะดาวไม่ได้โกหกพ่อนะคะที่ดาวไม่อยากให้อาเมย์บอกเพราะไม่อยากให้พ่อดีใจต่างหากพ่ออย่าลืมสิคะว่าหมอวีระบอกว่าไม่ว่าพ่อจะดีใจหรือเสียใจมันก็ไม่ดีต่อหัวใจพ่อนะคะตอนนี้พ่อต้องทำอย่างเดียวคือพักผ่อนเยอะๆค่ะดาวประดับปลอบพ่อบุญธรรมทั้งที่ใจไม่ดีแล้วก็จริงดังคาดเมธนีแจ้งว่ารัฐมนตรีวลิสเพิ่งสั่งระงับโครงการประมูลสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไว้ก่อนซึ่งนั่นกระทบกับโครงการเดอะเทรนอย่างเลี่ยงไม่ได้ปราณนหัวเสียมากเรียกศักคนสนิทอีกคนมารับคำสั่งศักเป็นหนึ่งในกลุ่มชายชุดดำที่ทำร้ายศิวกรนั่นเองและวันนี้เขาก็ได้รับคำสั่งจากปราณนให้หาทางเอาของศิวัตรมาให้ได้ศิวกรแค้นที่ชอบแพ้ไปเผยความลับกับสีดาเรื่องเป็นชู้กับศิวัตตัดสินใจเอาแฟลชไดรฟ์ที่มีคลิปตัวจริงไปฝากเมฆส่วนตนเองไปสั่งสอนช่อแพรที่คิดลองดีกับเขาช่อแพรยังไม่รู้ตัวจะถูกเอาเรื่องยิ้มหน้าบานต้อนรับปราณนกลับบ้านแถมชวนทาดามาให้ดาประดับอึดอัดใจเล่นทาดาเห็นดาประดับไม่ใส่สร้อยของขวัญวันเกิดที่ตนซื้อให้ก็น่าเสียแต่ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากคุยกับเธอเรื่องที่มาของคลิปเจ้าปัญหาในงานแถลงข่าวเดอะเทรนตอนนี้เท่าที่ดูไม่พบอะไรผิดปกตินะแต่เราเชื่อว่ามันต้องมีใครแอบทำอะไรในระบบภายในบ้านหลังนี้คำพูดของสารวัตรหนุ่มทำให้ทุกคนในบ้านเขมวัตรรู้สึกเหมือนโดนคุกคามแต่ไม่ทันซักไซส์ศิวกรในคราบศิวัตรก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ทุกคนพร้อมถุงกับข้าวมากมายดาบประดับทักทวงห้วนนายมาที่นี่ทำไมพอดีเมื่อวานคุณช่อแพรไปเยี่ยมคุณแม่ผมที่บ้านผมก็เลยซื้อกับข้าวพวกนี้มาให้เพื่อมาขอบคุณนะครับศิวกรตอบคำถามยิ้มช่อแพรช็อกมากไม่คิดมาก่อนเลยว่าศิวัตรจะกล้าบุกมาแบบนี้อาการตะลึงงานของช่อแพรทำให้ศิวกรสะใจสาธยายอาหารที่ตนหอบหิ้วมาให้ทุกคนที่บ้านเขมวัตรโดยเฉพาะผู้บริหารสาวที่เขาแกล้งพูดว่าน่าจะชอบอาหารฝรั่งอย่างแซนด์วิชเป็นพิเศษนี่รู้ไหมครับว่าแซนด์วิชเนี่ยถ้าอยู่บนโต๊ะมันคือชื่อเรียกของอาหารแต่ถ้าอยู่บนเตียงมันคือศิวกรจงใจยั่วประสาทช่อแพแต่คนเต้นผางก่อนคือดาวประดับออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้อะไรกันคุณผมอุตส่าห์ตั้งใจซื้ออาหารมาทานด้วยกันไล่แขกอย่างเนี้ยมันเสียมารยาทนะคุณมารยาทน่ะมีไว้ใช้กับคนที่สมควรใช้ฉันไม่รู้ว่านายต้องการอะไรแต่พ่อฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคงไม่ใช่เวลามานั่งกินข้าวฟังนายพูดจาไร้สาระเหรอลืมไปว่าผู้คุณเป็นผู้มีสาระมากสาระเลวช่อแพรถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินคำพูดรุนแรงปราณนหอบหายใจทีเพราะสถานการณ์ตึงเครียดและชวนอึดอัดตรงหน้าดาบระดับเห็นท่าไม่ดีรีบบอกให้เดชาพาปราณนขึ้นห้องส่วนตนเองหันไปแวะใส่ศิวัตรต้องการอะไรอยากให้พ่อฉันตายจริงๆใช่ไหมทาดาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจช่วยดาบระดับเจรจากับศิวัตรฉันว่านายออกไปตอนนี้ดีกว่าคงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้นายกำลังบุกลุกบ้านคนอื่นอยู่ศิวกรในคราบศิวัตรยักไหล่ไม่ยี่ละแม้สารวัตรนี่แม่นกฎหมายจังนะครับแล้วไอ้ที่ผมโดนสารวัตรต่อยวันก่อนเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนนะครับถ้านายไม่พอใจจะไปแจ้งความเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไว้วันหลังผมค่อยมาใหม่แล้วกันส่วนที่ผมซื้อมาฝากวันนี้พูดพลางย่างสามขุนหาช่อแพรแล้วโยนถุงอาหารไปตรงหน้าเธอผมให้คุณเก็บไว้กินแล้วกันเพราะท่าทางคุณคงจะอดอยากมานานศิวกรผลักไปแล้วดาบประดับมองตามด้วยความแค้นใจแต่ไม่ได้ตามไปเอาเรื่องเพราะอยากไปดูอาการพ่อบุญธรรมแต่ช่อแพรไม่ยอมตามไปเอาเรื่องศิวัตรไม่คิดว่าเธอจะกล้าขนาดนี้ถ้าอยู่ๆมีคนไปทำให้คนที่คุณรักเสียใจคุณเองก็คงทำแบบผมเหมือนกันขอโทษทีผมว่าผมน่าจะพูดผิดเพราะคุณคงไม่มีคนที่คุณรักเอ๊ะหรือว่าไม่มีคนที่รักคุณช่อแพรพงะพอพูดถูกแทงใจดำกระนั้นก็ทำเหมือนไม่แยแสความรักเหรอฉันไม่เคยเชื่อคำนี้เลยถ้าเธออยากได้ความรักเธอก็แค่ต้องรู้ว่าความรักของเธอมันราคาเท่าไหร่เหมือนที่ฉันเคยจ่ายให้เธอไง
ดูคุณจะภูมิใจในความมักมากของคุณเหลือเกินนะคุณรู้ไหมผมคิดว่าผมโชคดีที่ความจำเสื่อมรู้ไหมทำไมเพราะผมไม่อยากจำเรื่องที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราไงจบคำเขาก็ถูกตบหน้าหันช่อแพรโกรธมากแวดไล่ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วศิวกรในคราบศิวัตไม่สะทกสะท้านสวนเสียงเย็นคิดว่าผมอยากจะมามากหรือไงผมมาที่นี่เพื่อมาเตือนคุณว่าอย่ายุ่งกับแม่ผมอีกถ้าคุณยังไม่หยุดคุณก็รู้ว่าผมมีอะไรอยู่ขู่จบก็ผลักไปทิ้งช่อแพรให้มองตามด้วยความแค้นใจที่ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยดาวประดับยืนสงบสติอารมณ์หลังรับมือศิวัตทาดาตามมาปลอบและอดไม่ได้จะถามถึงสร้อยพอดีผมจะถามว่าดาวไม่ชอบสร้อยหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นดาวอยากไปเลือกด้วยกันไหมคิดแล้วว่าทาดาต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรอกที่ไม่ใส่เพราะอยากเก็บไว้ใส่ในโอกาสที่พิเศษจริงๆอย่าคิดมากถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนนะทาดาไม่อยากเซาซีให้เธออึดอัดเลยขอตัวกลับแต่ดาวประดับก็รั้งเพราะมีเรื่องคาใจทาดามีเรื่องกับนายศิวัตเมื่อไหร่วันที่นายศิวัตมาส่งดาวที่หน้าบ้านไงผมสงสัยว่านายศิวัตทำอะไรดาวทำไมดาวถึงได้โกรธขนาดนั้นดาวประดับชะงักสีหน้าเจื่อนจนสารวัตรหนุ่มใจเสียปลอบเสียงอ่อนไม่ต้องห่วงไม่ว่านายศิวัตนั่นจะทำอะไรดาวผมก็ลงโทษเขาแทนดาวไปแล้วดาวสัญญากับผมได้ไหมไม่ว่าจะมีใครทำอะไรดาวต้องบอกผมนะทำไมลืมหรือไงว่าทาดาเป็นตำรวจนะพูดอย่างกับตัวเองเป็นมาเฟียจะไปจัดการใครก็ได้ผมไม่ได้ทำในฐานะของตำรวจนี่ผมทำในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งทาดาเอ่ยเสียงเรียบแล้วผลักไปหลังจากนั้นดาวประดับได้แต่มองตามด้วยความอ่อนใจรู้แก่ใจว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่ก็ตอบสนองหรือรับความรู้สึกจากเขาไม่ได้ศิวกรแค้นช่อแพรไม่หายแต่จำต้องพักไว้แล้วเคลียร์กับแม่เรื่องพฤติกรรมของศิวัตศีดาตรอมใจเพราะยังรับไม่ได้เรื่องลูกชายเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นศิวกรต้องนำหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของน้องชายฝาแฝดเป็นคลิปเล่นดนตรีในผับเมื่อ1ปีก่อนที่ศิวัตโพสทิ้งตอนที่เพิ่งซื้อที่ดินผืนเก่าของแม่ได้สีดาทำหน้าเหมือนไม่เชื่อพรันก็คิดถึงซองจดหมายของขวัญวันเกิดเธอที่ศิวัตฝากไว้กับเมฆก่อนตายเรื่องสำคัญที่วัดจะบอกก็คือวันนั้นวัดไปไถบ้านของแม่ที่ติดจำนองออกมาแล้วที่แม่บอกว่าวัดกลับบ้านดึกทุกวันวัดไม่ได้อยู่กับคุณช่อแพรนะแม่ผมเช็คไปที่ร้านนั้นแล้ววัดไปเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นจริงๆคำบอกเล่าของลูกชายคนโตรวมทั้งหลักฐานอย่างคลิปที่ว่าทำให้สีดาร้องไห้โฮวัดแม่ขอโทษวัดลูกแม่ศิวกรก็หลั่งน้ำตาดึงแม่มากอดแน่นแม่ไปอยู่ที่นั่นกันนะการปรากฏตัวของศิวัตที่บ้านเขมวัตทำให้หลายคนนั่งไม่ติดหนึ่งในนั้นคือดาประดับที่คิดว่าต้องหาทางกำราบเขาให้ได้หาไม่ปราณนอาจอาการกำเริบเหมือนเมื่อวันก่อนศิวกรก็รู้ตัวตัดสินใจพาแม่ไปอยู่ที่บ้านเดิมบนที่ดินที่ศิวัตถ่ายคืนมาให้โดยมีเมฆตามไปช่วยขนของกระนั้นเพื่อความไม่ประมาทสองหนุ่มจึงติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้านที่กรุงเทพเผื่อมีผู้บุกรุกช่อแพรเป็นอีกคนที่ร้อนใจโดยเฉพาะเรื่องโครงการเดอะเทรนที่ทำท่าจะล่มแต่ผู้บริหารสาวไม่คิดยอมแพ้โทรหาทาดาเพื่อหาเบาะแสเรื่องมือปล่อยคลิปเจ้าปัญหาเท่าที่ผมดูเทปที่บันทึกวันนั้นภาพที่ขึ้นหน้าจอมาจากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในงานโดยตรงแล้วสงสัยใครในใจหรือเปล่าผมขอหลักฐานเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมไม่อยากระบุว่าเป็นใครคิดว่าสารวัตรจะบอกว่าเป็นศิวัตรซะอีกข้อสันนิษฐานของช่อแพรทำให้ทาดาชะงักอดย้อนถามไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าผมจะบอกว่าเป็นนายศิวัตรครับฉันก็คิดว่าเธอจะใช้โอกาสนี้กำจัดศัตรูหัวใจอย่างนายศิวัตรไงผมว่าน้าช่อน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปแล้วล่ะครับดาวกับนายศิวัตรไม่ได้ชอบกันแต่ก็น่าแปลกคนไม่ได้ชอบกันก็สามารถจูบกันได้ทาดาผงะกระนั้นก็ทำเหมือนไม่รู้สึกรู้สาเรื่องนั้นผมก็พอจะทราบมาแต่น่าจะพูดว่านายศิวัตรรังแกดาวมากกว่าดาวบอกเธออย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นไอ้ที่ฉันเห็นสองคนนั้นจูบกันดื่มดื่มฉันคงเข้าใจอะไรผิดไปเองช่อแพรปล่อยหมัดเด็ดยิ่งเห็นสีหน้าสารวัตรหนุ่มยิ่งสาสมใจที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากพูดอะไรมากแต่ฉันสงสารสารวัตรนะ
อุตส่าห์เพียรรับเพียรส่งตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอยู่ๆมีใครมาชุบมือเปิบถ้าเป็นฉันฉันคงทำทุกอย่างให้ได้ในสิ่งที่เราลงทุนกับมันอย่าคิดได้เมื่อสายไปละสารวัตรพูดจบก็ผลักไปทิ้งทาดาให้ยืนหน้าเครียดก่อนจะแดงกำด้วยความโกรธเมื่อช่อแพรส่งภาพถ่ายสิวัตรจูบ กับดาวประดับมาให้หรือเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมช่อแพรคิดยืมมือทาดาจัดการสิวัตรส่วนดาวประดับก็คิดไม่ตกเรื่องสิวัตรจนต้องส่งอีเมลไประบายกับสตีฟนักข่าวหนุ่มจาก W News ที่เคยช่วยชีวิตเธอระหว่างความถูกต้องกับความรักคุณจะเลือกอะไรสตีฟหรือความจริงคือศิวกรเห็นอีเมลจากดาวประดับก็ชะงักตอบไม่ถูกจนเธอเข้าใจว่าเขาไม่ว่างฉันลืมไปว่าคุณอาจจะกำลังยุ่งอยู่เอาเป็นว่าถ้าคุณสะดวกแล้วค่อยตอบฉันก็ได้ศิวกรอยากคุยกับเธอจึงรีบตอบทำไมคุณถึงอยากได้ยินคำตอบจากผมล่ะดาประดับดีใจมากพิมพ์กลับทันทีเพราะคุณเป็นนักข่าวไงนักข่าวมักจะได้ข่าวที่ดีและไม่ดีใช่ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้ข่าวหรือคุณรู้ว่าคนที่คุณรักทำเรื่องที่ไม่ดีคุณจะรู้สึกอะไรทำไมเหรอคนที่คุณรักกำลังทำผิดหรือว่าคุณกำลังรักคนผิดคำถามจากสตีฟทำให้ดาวประดับนิ่งคิดแต่ไม่ทันตอบทาดาที่อยากเรียกคะแนนจากเธอก็ส่งข้อความชวนเธอมากินข้าวเย็นที่บ้านดาวประดับกำลังเซ็งอยากหาเพื่อนคุยเลยตอบตกลงด้วยความยินดีทาดาตื่นเต้นมากรีบกลับบ้านและโชว์ฝีมือทำอาหารอย่างตั้งใจแต่ไม่ทันได้ต้อนรับหญิงสาวที่แอบรักวิทยาพ่อแท้ๆของเขาก็โผล่มาเซอร์ไพรส์พร้อมถุงกับข้าวมากมายพ่อมากรุงเทพทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะผมจะได้ไปรับไม่ได้แกเป็นถึงสารวัตรจะมารับพ่อเป็นแค่จ่าได้ยังไงอ๋อลืมไปผู้เจ้าก็วางถุงกับข้าวแล้วแกล้งยืนตรงตบเท้าทำความเคารพผม10ตำรวจเอกวิทยารายงานตัวครับผมตามสบายจ่าทาดาตีหน้าครึมก่อนหลุดคำวิทยาหัวเราะไปด้วยเอื้อมมือไปดีดหูลูกชายคนเดียวถึงพ่อจะเป็นแค่จ่าแต่ก็เป็นพ่อแกอ้าวพ่อเอาของมาฝากเพียบเดี๋ยวพ่อเอาไปใส่จานให้วิทยาหอบถุงกับข้าวเข้าบ้านจังหวะเดียวกันนั้นดาวประดับก็ปรากฏตัวอ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะดาวประดับยกมือไหว้พ่อเพื่อนสนิทอย่างนอบน้อมวิทยาปลื้มมากจำพ่อได้อยู่เหรอเนี่ยจำได้สิคะเพิ่งรู้ว่าหนูดาวกลับมาจากอเมริกาแล้วสักพักแล้วค่ะนี่คุณพ่อรีบไปไหนหรือเปล่าคะทานข้าวด้วยกันดีกว่าโอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวไอ้หมามันจะเคืองพ่อเอาทาดาสะดุ้งยิ้มเขินพลางแก้ตัวแกนๆเอ้าพ่อผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนั่นสิคะกับข้าวเยอะขนาดเนี้ยดาวกับไอ้หมากินไม่หมดหรอกค่ะดาวประดับเย้าคำๆเรียกเสียงหัวเราะจากพ่อลูกก่อนที่วิทยาจะขอตัวพ่อมีธุระต้องไปต่อพ่อแค่แวะเอาของมาฝากมาให้แค่นั้นแหละทาดาไม่รั้งพ่อไว้อยากมีเวลาช่วงดีๆกับดาวประดับแต่ก็ต้องฝันสลายเพราะอาหารจานเด็ดที่เขาทำไม่หมดดินเนอร์สุดหรูล่มไม่เป็นท่าสุดท้ายทาดากับดาประดับก็ต้องฝากท้องกับอาหารที่วิทยาหิ้วมาฝากดีนะที่พ่อทาดาซื้อมาฝากด้วยไม่งั้นสงสัยคงได้กินแต่น้ำเปล่าๆแน่ไว้วันหลังนะผมสัญญาว่าจะต้องทำสปาเกตตี้ซอสเห็ดให้ดาวกินให้ได้ดาประดับยิ้มกว้างทาดาเห็นเธออารมณ์ดีก็ถือโอกาสถามเรื่องที่ได้ยินจากช่อแพรกระนั้นก็อึกอักจนดาประดับเปิดฉากขอบคุณเขาที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดคำพูดดีๆจากเธอทำให้ทาดาหัวใจพองโตลืมเรื่องขุ่นข้องหมองใจเมื่อกลางวันหมดตัดสินใจยังไม่ถามเรื่องเธอจูบ กับศิวัตรเพราะไม่อยากขัดช่วงเวลาดีๆคืนเดียวกันที่บ้านเก่าของสีดาศิวกรกับเมฆนั่งกินหมูกระทะฉลองที่สีดาได้ที่ดินคืนแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขก็อยู่ไม่นานเมื่อจู่ๆสองหนุ่มก็ได้รับสัญญาณจากกล้องวงจรปิดที่บ้านในกรุงเทพศิวกรกับเมฆเปิดดูกล้องวงจรปิดในบ้านที่กรุงเทพตาลุกวาวเมื่อเห็นชายปริศนาเข้ามาสำรวจในบ้านเมฆสันนิษฐานว่าอาจเป็นหนึ่งในพวกชายชุดดำเอาไงก่อนจะไล่พวกมันออกไปเลยไหมฉันอยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะทำอะไรชายปริศนาผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านสีดาที่กรุงเทพเห็นกล้องวงจรปิดก็เอาไฟส่องทำให้ศิวกรกับเมฆมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกระนั้นสองหนุ่มก็โล่งใจที่สีดาไม่ได้อยู่ที่นั่นก่อนมันกล้าบุกเข้ามาในบ้านอย่างเนี้ยฉันว่ามันน่าจะเริ่มเอาจริงแล้วล่ะศิวกรพยักหน้ามั่นใจว่าผู้บุกรุกน่าจะเป็นคนของช่อแพรในเมื่อเธออยากได้ของคืนฉันก็จะให้คืนแกหมายความว่าไง
เช้าวันต่อมาศิวกรก็เอาคืนช่อแพรด้วยการปล่อยคลิปเธอพลอดรักกับศิวัฒน์ในคอนโดหรูชาชิตาร้อนใจรีบนำไปให้ดาวประดับดูส่วนเจ้าของคลิปอย่างช่อแพรยังไม่รู้เรื่องรีบเมธนีมาสั่งให้จัดประชุมเรื่องเดอะเทรนด่วนเมธนีกระวีกระว่าทำตามคำสั่งส่วนช่อแพรฉวยจังหวะที่รอเรียกประชุมโทรหาใครบางคนที่เธอสั่งให้ไปค้นบ้านของสีดาที่กรุงเทพเมื่อคืนผมขึ้นไปดูบนห้องไม่เห็นข้าวของของคนที่เป็นแม่อยู่ในห้องแล้วเป้าหมายคงจะพาเธอไปอยู่ที่อื่นเรื่องนั้นฉันไม่สนใจฉันอยากรู้ว่าอะไรที่ศิวัฒน์หมายถึงมันคืออะไรผมคิดว่าคุณเห็นแล้วซะอีกผมคิดว่ามันคือสิ่งที่เป้าหมายบอกเดี๋ยวผมส่งให้ดูผู้จบปลายสายก็ถอนใจวางสายและส่งคลิปที่ว่านั้นเป็นคลิปผู้บริหารสาวมีความสัมพันธ์ลับๆกับศิวัฒน์ช่อแพรช็อกมากไม่คิดว่าจะเป็นคลิปสาวของตนเองแบบนี้คลิปสาวของช่อแพรถูกแพร่กระจายทั่วบรรดาพนักงานเขมวัฒน์กรุ๊ปต่างโจทย์จันกันสนุกปากรวมทั้งเมธินีที่ไม่รอช้าแชร์คลิปนั้นต่อให้คนอื่นเพราะแค้นใจที่ถูกช่อแพรดูถูกมาตลอดปราณนท์เป็นอีกคนที่เห็นคลิปนี้แค้นแทบกระอักแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ข่มอารมณ์เดือดดาลและขอให้เดชากับเชิญขวัญพาเขาไปรับลมที่สวนสาธารณะนอกบ้านดาประดับทนสายตาอยากรู้อยากเห็นของเหล่าพนักงานไม่ไหวในจะความรู้สึกของพ่อบุญธรรมเลยตัดสินใจบุกไปคุยกับช่อแพรในห้องส่วนตัวของอีกฝ่ายช่อแพรไม่พอใจแต่ยังทำเหมือนไม่แยแสที่หลานสาวบุกมาเอาเรื่องดาวประดับยิ่งโมโหถามว่าดาวตกใจหรือแปลกใจไหมไม่หรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเรื่องน้าช่อกับนายศิวัฒน์อาจเป็นขี้ปากชาวบ้านดาวก็แค่คิดว่ามันอาจเป็นเรื่องไม่จริงก็ได้แต่ในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างมันชัดขนาดนี้น้าช่อคงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วดูท่าทางเธอกำลังโกรธอยู่นะฉันเข้าใจว่าเธอไม่เคยใช้ของมือสองต่อจากใครอะไรนะนี่นะช่อคิดว่าดาวโกรธเพราะถ้าอย่างนั้นนะช่อก็สบายใจได้ค่ะเพราะที่คนกินแล้วขย้อนออกมามันก็แค่อาจมซึ่งดาวไม่เคยคิดจะกินอาจมต่อจากใครเหรอแต่ไอ้ที่ฉันเห็นเมื่อคืนก่อนเธอเอาตัวเองไปเกลือกลัวกับอาจมที่เธอทำเป็นขยักขยงเหลือเกินเนี่ยคำพูดของน้าสาวทำให้ดาวประดับฉุกใจเหมือนอีกฝ่ายจะรู้เรื่องเธอจูบกับศิวัฒน์กระนั้นก็ไม่ได้ถามเพราะเมธนีกดอินเตอร์คอมมาเรียกช่อแพรคุณช่อคะยังประชุมอยู่ใช่ไหมคะแล้วฉันจะสั่งเลื่อนตอนไหนทุกอย่างยังเหมือนเดิมช่อแพรกดอินเตอร์คอมตอบกลับเลขาสาวก่อนหันมาเอ่ยเสียงเย็นกับดาวประดับฉันว่าเธอรีบออกไปเตรียมการประชุมดีกว่าหรืออยากจะอยู่คุยเรื่องอาจมต่อกับฉันก็ยินดีนาช่ออาจจะมีความสามารถเปลี่ยนความเลวของตนเองให้เป็นความผิดของคนอื่นดาวแค่เข้ามาบอกว่าคลิปนี้มันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงว่านาช่อมีชู้แต่ถ้ามีคลิปเต็มเมื่อไหร่แล้วก็นาช่อเตรียมตัวเซ็นใบหย่ากับคุณพ่อได้เลยศิวกรในคราบศิวัฒน์มาทำงานตามปกติและจะเข้าประชุมเรื่องโครงการเดอะเทรนด์ด้วยแต่ไม่ทันได้เข้าก็เจอเมธนีกระยิมยิ้มย่องที่เอาคืนช่อแพรได้ด้วยการแชร์คลิปสาวของอีกฝ่ายมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเมย์ดูคุณเมย์อารมณ์ดีจังนะครับคำทักทายของเขาทำให้เมธนีนิ้วหน้ายังไม่หายเคืองเขาเรื่องหลอกเธอไปที่คอนโดของช่อแพรขอโทษนะอย่าทักฉันเหมือนกับว่าเธอไม่เคยทำผิดกับฉันมาก่อนผมรู้ว่าคุณยังไม่หายโกรธผมแต่ผมก็อยากขอโทษคุณจริงๆผมต้องทำอะไรคุณถึงจะยอมยกโทษให้ผมเมธนีตาลุกก้าวไปประจันหน้าเขาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะเธอทำไปแล้วทำไปแล้วงั้นเหรอก็ทำให้คุณช่อกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนไงเพราะฉะนั้นฉันจะยกโทษให้ผู้จบก็ผลักเข้าห้องประชุมศิวกรมองตามแล้วเหยียดยิ้มอย่างน้อยแผนนี้ก็ซื้อใจเมธนีได้บรรยากาศในห้องประชุมโครงการเดอะเทรนชวนอึดอัดไม่น้อยใครต่อใครพากันซุบซิบเรื่องคลิปสาวของช่อแพรไม่หยุดชาชิตาเป็นกังวลมากดาประดับต้องปลอบไม่ให้คิดมากเพราะช่อแพรต่างหากควรเป็นฝ่ายละอายศิวกรในคราบศิวัฒน์เข้าประชุมอึดใจต่อมาพร้อมรอยยิ้มเหมือนไม่รู้สึกรู้สาขอโทษนะครับที่มาช้าพอดีไม่เป็นไรค่ะพวกเราเข้าใจว่าที่คุณศิวัฒน์มาช้าเพราะมัวแต่แจกลายเซ็นดาวประดับอดแขวะไม่ได้ศิวกรไม่ถือสาตอกด้วยท่าทางกวนประสาทเอมิทราบว่าที่คุณดาวประดับหงุดหงิดเพราะผมมาสายหรือว่าหงุดหงิดผมเรื่องอะไรกันแน่ครับใช่เรื่องระหว่างเราหรือเปล่าแววตากรุ่มกริ่มของเขาทำให้ดาวประดับปริแตกวิดได้อารวาสหากช่อแพรจะไม่โผล่เข้ามาเสียก่อนพร้อมเปิดฉากดักคอทุกคนในห้องประชุมก่อนจะเริ่มประชุมมีใครอยากจะถามอะไรไหมฉันอนุญาตให้ถามทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่ทุกคนอยากรู้ผู้พรางกวาดตามองรอบห้องแต่ไม่มีใครปิดปากช่อแพรหยิบยิ้มฉันเปิดโอกาสให้
ทำแล้วนะถ้าไม่มีใครถามอะไรก็เริ่มประชุมได้การประชุมโครงการเดอะเทรนดำเนินไปเรื่อยๆชาชิตารายงานเรื่องแผนประชาสัมพันธ์โครงการเบื้องต้นกระนั้นชอบแพ้ก็ไม่มีกระจิกกระใจจะฟังมัวมโนว่าศิวัฒน์กับดาประดับร่วมหัวกันสวมเขาให้เธอคุณชอบมุมกล้องที่ผมตั้งไหมก็ดีนะแต่ถ้าให้ดีมีอีก2กล้องรับหน้าเธอชัดๆก็ดีคุณเห็นหน้าเธอตอนนี้ไหมผมอยากหัวเราะออกมาดังๆจริงๆเลยคืนนี้เราไปฉลองกันไหมล่ะชอบแพ้เครียดเรื่องคลิปจนฟุ้งซ่านเก็บไปคิดเป็นตุเป็นตาว่าดาวประดับร่วมมือกับศิวัฒน์ทำเรื่องพวกนี้ไหนจะเสียงพูดคุยของบรรดาผู้เข้าประชุมที่ทำเธอสติแตกจนต้องสั่งเลิกประชุมดื้อศิวกรสะใจมากเชื่อว่าชอบแพ้เป็นศูนย์ขนาดนี้เพราะเรื่องคลิปแล้วก็จริงตามคาดผู้บริหารสาวอดรนทนต่อไปไม่ไหวเรียกเขาเข้าพบเป็นการส่วนตัวนี่ใช่ไหมสิ่งที่เธอทำให้เธอคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าฉันผมไม่เคยคิดว่าผมมีไพ่เหนือคุณสิ่งที่ผมทำเป็นเพราะคุณทำให้ผมต้องทำคุณคงไม่รู้ว่าสัตว์มันจะน่ากลัวที่สุดก็คือตอนที่มันไม่มีทางหนีแล้วกล้าดียังไงถึงได้ทำกับฉันแบบนี้ฉันไว้ใจเธอนี่คือสิ่งที่เธอทำกับฉันเหรอยิงพูดก็ยิงของขึ้นชอบแพรคว้าปากกาใกล้มือจะแทงแต่ศิวกรจับมือเธอไว้และบีบจนเธอต้องปล่อยปากกาเจ็บเหรอผมจะบอกให้ความเจ็บที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งที่ผมกับแม่ต้องเจอชอบแผลนิ้วหน้าแต่ศิวกรก็ไม่อธิบายอะไรมากไปกว่าขู่ทิ้งท้ายคุณก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกทำเหรอเธอต่างหากเป็นคนเริ่มทุกอย่างพูดจบก็คว้าแจกันปาใส่เขาแต่ศิวกรหลบทันทำให้แจกันกระแทกฝาผนังแตกกระจายเสียงดังเรียกพนักงานด้านนอกให้เข้ามาดูเปิดโอกาสให้ศิวกรผลักไปทิ้งชอบแผลให้มองตามด้วยความแค้นแทบกระอักแม้จะเอาคืนชอบแพรได้แทบแดดิ้นได้ศิวกรก็คาใจคำพูดทิ้งท้ายของเธอที่ว่าเขาเป็นคนเริ่มทุกอย่างนักข่าวหนุ่มไม่รอช้าเรียกเมฆมาคุยด้วยที่ลานจอดรถบริษัททำไมคุณชอบถึงได้บอกว่าแกเป็นคนเริ่มทุกอย่างแกคิดว่าคนอย่างเธอจะยอมรับว่าตนเองเป็นคนทำหรือไงก่อนแกฟังฉันนะถ้าคนที่อัดคลิปนี้เป็นไอ้วัดจริงๆล่ะคำพูดของเมฆทำให้ศิวกรชักสีหน้าแกว่าอะไรนะถ้าไอ้วัดตั้งใจอัดคลิปเพื่อแบล็กเมย์คุณช่อล่ะไม่มีทางฉันรู้จักไอ้วัดดีไอ้วัดไม่มีทางทำอะไรอย่างนั้นแน่นอนสีหน้าดุดันของเพื่อนรักทำให้เมย์ต้องผ่อนท่าทีกระนั้นก็ไม่ไหวเตือนสติฉันก็แค่วิเคราะห์ทางที่จะเป็นไปได้ให้ครอบคลุมทุกทางเท่านั้นเองฉันรู้ขอโทษว่ะเราลองมาคิดดีๆอีกทีสมมุตินะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ทั้งฝีมือไอ้วัดแล้วก็คุณช่อแพรแกคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นฝีมือใครระหว่างที่ศิวกรกับเมฆตั้งข้อสงสัยเรื่องมือถ่ายคลิปตัวจริงปราณนท์ก็ออกมารับลมนอกบ้านก็ไล่เดชากับเชิญขวัญไปที่อื่นส่วนตัวเองจะขอนั่งคิดอะไรเงียบๆสักพักเดชากับเชิญขวัญยอมเพราะกลัวปราณนท์จะสะเทือนใจเรื่องคลิปฉาวของช่อแพรกับศิวัฒน์แต่คาดไม่ถึงเลยว่าทันทีที่รับร่างพวกเขาสักหนึ่งในกลุ่มชายชุดดำก็โผล่มาหาปราณนท์แกเห็นคลิปที่มันปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมปราณนท์ถามเสียงเรียบสักพยักหน้าครับนายแล้วสิ่งที่ฉันกลัวมันก็เกิดขึ้นจริงๆผมขอโทษครับถ้าตอนนั้นผมรอบคอบกว่านี้จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกใครจะไปคิดว่านายศิวัฒน์นั้นจะกล้าหลอกพวกเราผู้พรางหวนคิดถึงอดีตหลายวันก่อนตอนสักกับพวกสมุนได้แฟลชไดจากศิวัฒน์ปราณนท์ลำพองใจคิดว่าทุกอย่างจะเป็นตามแผนแต่กลับต้องผิดหวังเพราะในแฟลชไดไม่มีไฟล์อะไรเลยแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือสักดันสังหรณ์ใจบางอย่างเพราะแง่แฟลชไดนั้นจนพบว่ามี GPS ติดตั้งไว้มี GPS ในแฟลชไดครับพวกมันคงซ้อนแผนเราเดี๋ยวผมจะไปล่าคอมมันมาปราณนท์ร้องห้ามเดี๋ยวเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสักนิ้วหน้ากับคำพูดของเจ้านายหนุ่มแล้วก็ได้เข้าใจเวลาต่อมาเมื่อปราณนท์สั่งให้ซ้อนแผนนำแฟลชไดร์เจ้าปัญหาไปวางไว้ในห้องทำงานของช่อแพรบนออฟฟิศเขมวัตกรุ๊ปแล้วทำไมคุณท่านถึงทำอย่างนี้ล่ะครับปราณนท์ยิ้มเย็นถ้าพวกมันเข้าใจว่าคนที่อยากได้แฟลชไดร์มาตลอดคือช่อแพรก็จะทำให้สองคนนั้นเกลียดกันถึงวิธีนี้มันจะดูโหดร้ายกับช่อแพรแต่เชื่อสิว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเธอได้แต่มันจะทำให้คุณช่อแพรไม่ปลอดภัยนะครับเราถึงต้องรีบเอาคลิปจากพวกมันมาให้เร็วที่สุดไงแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปปราณนท์ดึงตนเองจากอดีตเช่นเดียวกับศักดิ์คงถึงเวลาที่เราต้องลงมือแล้วล่ะครับไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆใช่ไหมเราต้องรีบจัดการก่อนที่พวกมันจะปล่อยคลิปตัวเต็มออกมาถ้าไม่มีพวกมันก็ไม่มีคลิปปราณนท์ทำท่าคิดหนักแต่สุดท้ายก็เอ่ยเสียงเข้ม
ฉันอนุญาตดาวประดับยังไม่หายประสาทเสียกับเรื่องคลิปของหน้าสาวทาดาเหมือนนกรู้แวะมาหาเธอพร้อมขนมกล่องใหญ่ดาวประดับดีใจที่เห็นหน้าเขาและยอมให้เขาพาไปคลายเครียดสถานที่คลายเครียดของทาดาคือสนามยิงปืนดาวประดับมองรอบตัวด้วยแววตาหวั่นๆทาดาเห็นแล้วยิ้มเอ็นดู